ต้องบอกว่า,าจะเรียกว่าอะไรล่ะมันก็ซึมซึมนะอะไรซึมคะมันคือรัฐบาลเขาออกมาพูดว่า,าช่วงที่มีการประชุมผู้นำจากเอเปกเนี่ย e <PE> เอเปสัปดาห์หน้าเนี่ยอยากให้เราเป็นเจ้าภาพที่ดคีคำว่าเป็นเจ้าภาพที่ดีของรัฐบาลก็คือว่า อย่าได้มีการมาชุมนุมทางการเมือง <คะ S 2> ออมายกป้ายหรือมาอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ย <คะ S 2> เพราะว่ารัฐบาลเขาก็ดําเนินการอ,อ,อย่างสนนรอบๆอศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตเนี่ยมีคนเขาก็บอกว่าเ,ออเทยางมาตอยแอทฟาลสวยงามออตรงไหนที่มันดูอุจารตาก็เอาป้ายไปปิดบังไว้อะไรบ้างไอ้พวกสายระโยงระยางเนี่ย <คะ S 2> ก็คงต้องการทำให้คนที่มาเนี่ยประทับใจ <คะ S 2> แล้วก็วันเนี้ย กน็น่าสนใจนะว่านายกรัฐมนตรีก็เปรยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคล้ายๆกับว่าไม่อยากให้ทะเลาะเบาแววงกันใช่ไหมไม่อยากให้ใครทะเลาะเบาแววงกันค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าคําในพาดหัวข่าวเขาจะใช้คําว่าให้พักรบกันใช่ไหมคะออระหว่างาพักภูมิใจช่วงนี้อ,อย่าทะเลาะกันเพื่อให้บรรยากาศการเป็นเจ้าภาพเอเปกเป็นไปด้วยดี mm hmm. คือที่รัฐบาลมาบอกให้ประชาชนเป็น เจ้าอะไรนะเจ้าบ้านที่ดีนะ<ฆ>ผมว่าในนั้นทำกันให้เรียบร้อยแล้ะแล้วเราก็ประเมินกันอย่างนี้นะว่าเมื่อจบเอเปกเราคิดว่าการเมืองคงจะร้อนแรง<ฆ>แล้วก็เดือดพล่านแน่นอนนะทุกคนก็รออยู่อ่ะมันเป็นไฟสุมอยู่ตอนนี้ค<ฆ>อันนี้มันคันนี้เวลาเราจะจับตามองการเมืองในช่วงนี้มันต้องใช้ลักษณะที่เรียกว่าเป็นการประติดประต่อ ไออย่างมูฟที่เกิดขึ้นอย่างวันเนี้ยคุณประวิทย์นั่งคุยกับคุณคุณประวิทย์นั่งคุยกับท่านประยุทธ์เพียงออแค่สองคนออแต่ท่านอนุพงศ์เนี่ยไม่ได้อยู่ในวงนั้นเป็นการคุยกันสองคนหนุงหนิงก่อนที่จะมีการประชุมคอรมอคือตอนที่คุณประยุทธ์นั่งกับคุณประวิทย์ในภาพเนี้ยค,คุณอนุพงศ์เนี่ยเดินออกมาต<ล><พ>อนแรก<ป>อยู่ด้วย Oh. แล้วเดินออกมาคงจะอยากให้สองคนเนี่ยเขาคุยกัน <Okay. S 2> นะแต่ผมดูท่าทางแต่ละคนก็ไม่ได้คุยกันต่างคนต่างเล่นมือถือ <Okay. S 2> นาต่างคนต่างนั่งดูอะไรในมือถือไม่รู้ว่ามันมีบรรยากาศจะคุยหรือว่าเขาคุยผ่านไลน์ของเขาผมก็ไม่ทราบนะ <Okay. S 2> เอออันนี้ก็มูฟหนึ่ง okay.